ไม่เห็นมีอะไรเลยก็ผู้เล่นกับเพื่อนฝูงแค่นี้ครับไม่ตกใจนะครับก็รู้สึกว่าแบบคนเราก็ดราม่าก็ดีเนอะโอเคอาจจะมองต้องมองสองมุมใช่ไหมหรือเราทำอะไรเกินไปแล้วก็ดูโอเคก็เราเล่นกับเพื่อนปกติทุกคนเคยมีเพื่อนใช่ไหมคงเราคุยกับเพื่อนฝูงเราคงไม่ต้องแบบกันครับน้องพลอยครับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมกันครับน้องพลอยครับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าจะขอโทษก็ต้องไปขอโทษพี่ฝรั่งคนนั้นคงไม่ต้องขอโทษคนที่มาเม้นเกรียนหรือว่าไม่รู้เม้นว่าต้องการอะไรนะครับก็ถือโอเคอาจจะพูดแซวภาษาพูดกันในกลุ่มเพื่อนไม่ควรออกสื่ออะไรอย่างนี้อาจจะแบบคิดน้อยนิดนึงอะไรอย่างครับก็จะระวังมากขึ้นแล้วกันก็จะระวังมากขึ้นแล้วกันคิดไม่แล้วคิดไม่แล้วแต่ก็ยังยืนยันว่าฉันไม่ได้ตั้งใจอยากให้เป็นจุดประเด็นเหมือนไปมีกระแสกับเขากำลังรักการแต่งงานกันเนี่ยอย่าเอาเรื่องไร้สาระไปแบบไปกวนเขาอะไรอย่างนี้ดีกว่าให้มันเงียบๆไปเพราะว่ามันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยอย่างที่บอกเราเชื่อในความเป็นตัวตนของเราว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนเลวร้ายอะไรเราก็จะพิมพ์จะแซวก็สวยก็เน้นความเป็นธรรมชาติมากกว่าที่บอกเลยคอมเมนต์คอมเมนต์ที่คอมเมนต์ว่าไม่ได้อ่านเลยไม่ได้แล้วคอมเมนต์มันเยอะมากคือไม่ได้ไปเขาตอบกันไปถึงไหนแล้วก็มารู้ไม่ได้เข้ามาดูเลยครับลบเมนต์ออกได้ไหมคะไม่เป็นไรหรอกหาไม่เจอแล้วมั้งอะไรเงี้ยแคปไปแล้วก็ไม่ทันแล้วล่ะแคปไปแล้วก็ไม่ทันแล้วล่ะสมัยนี้เนาะ